ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างมากค่ะซึ่งวันนี้นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะคะที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูขณะที่ประชาชนที่ต่างรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ถึงการรับบริจาคเลือดนะต่างก็หลั่งไหลมาร่วมบริจาคเลือดกันจำนวนมากเลยติดตามจากคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภค่ะรายงานสดจากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูค่ะคุณกัญญารัตน์คะค่ะคุณพึ่งนภาคะกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะก้าวข้ามความสูญเสียแล้วก็เหตุความรุนแรงในครั้งนี้นะคะบรรยากาศที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูวันนี้เราเห็นภาพของหน่วยงานต่างๆค่ะที่ได้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตนะคะรวมถึงหน่วยงานได้เข้ามาให้กำลังใจญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะแม้ว่าทางโรงพยาบาลหนองบัวลำพูจะเปิดรับบริจาคโลหิตถึงเที่ยงวันที่ผ่านมานะคะแต่ก็พบว่ายังมีประชาชนทยอยเข้ามาสอบถามเพื่อร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุฆาตกรรมหมู่เมื่อวานนี้ค่ะอย่างเช่นประชาชนกลุ่มนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายในเที่ยงวันนี้นะคะที่ได้มาให้บริจาคโลหิตนะคะบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นใช้เวลาเดินทางร่วมๆ2ชั่วโมงค่ะตั้งใจอยากมาร่วมบริจาคโลหิตและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บค่ะที่มาในครั้งนี้ก็คือตั้งใจจะมาบริจาคเลือดให้กับน้องๆแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะผู้ปกครองที่ได้สูญเสียน้องๆไปค่ะในเราอยู่ใกล้ๆเราเดินทางนี้อยากจะให้กำลังใจคนทั้งครอบครัวผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวหนองบัวยังไงคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะขอให้สู้ๆค่ะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทีมนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาและทีมพม.ของจังหวัดบึงกาฬนะคะก็ได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ค่ะร่วมพูดคุยกับญาติผู้บาดเจ็บและให้กำลังใจญาติเพื่อหาแนวทางในการเยียวยาที่เหมาะสมค่ะซึ่งจากการสังเกตการนะคะก็พบว่าเมื่อญาติได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก็มีอาการผ่อนคลายมากขึ้นค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูขณะนี้นะคะด้านหลังของดิฉันค่ะมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูแล้วค่ะซึ่งอาการความคืบหน้าของผู้บาดเจ็บนะคะที่ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูจุดนี้นะคะมีทั้งหมด5คนค่ะโดยตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะ